กองไฟงี้ผมจะไม่กังวลเรื่อง Searing Blow แล้วนะผมจะเน้นปลอดภัยนะครับเอาให้ชนะให้ได้ Double Tap เดี๋ยวก่อน Barricade เลยแล้วก็ Impervious เลยแล้วก็ War Cry จั่วขึ้นมาเอา Double Tap ลงไปเธอหน้าค่อยสู้ Corruption ไม่ใช้นะมันจะทำให้ทุกอย่างเราเสียหายหมดเอาเลยครับมายัง Entrance ไม่มามีแบส2ทีก็ยังดีเฮ้ยไม่ต้องแบส2ทีสิเอ้ยแบส2ทีก็ได้นี่เพราะว่าเดี๋ยวก่อนบอดี้สแลม2ทีมันก็ยังได้เนี่ย 2-3 ทีเนี่ยแต่ว่าแบส2ทีก็น่าจะได้นะโจมตีอีก2ทีใช่ไหมครับตอนนี้48เอ้าไม่ตายเหรอผมคำนวณผิดเหรออ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ครับเพราะว่าบล็อกมันจะหายไปเรื่อยๆทุกครั้งที่โดนสะท้อนไงไม่ใช่อะไรมันก็เลยเบาลงในรอบหลังๆไงเพราะว่าตัวนี้มันดันเป็นตัวสะท้อนได้ลืมตีแล้วจั่วยังได้อยู่ซิงเรดไปเลย Battle Trance ไปเลยอัพเกรด Impervious Chuck it off Entrance คูณเข้าไปแล้วตีเลย150เนี่ยป้าบเดี๋ยวผมจะไปหาทางโอ้ Entrance อีกเหรอเอาเดี๋ยวผมไปหาทางเก็บ Achievement นะเดี๋ยวก่อนเดะผมจะกังวลอะไรในเมื่อผมมีรองเท้าข้ามโซนนะInflame Entrance 2ใบเลยเหรอแต่ว่าไม่มีBarricade งั้นก็ต้องงี้ไปก่อนไม่มี Barricade คือของดีที่สุดจัวอัปเกรดให้หมด True Grid เอ้ยเดี๋ยวก่อนเดะถ้าอย่างนี้15ก็ยังพอจะมีประโยชน์นะ Searing Blow เนี่ยไอ้รอบที่เราไม่มีการ์ดในมือเรายังจะพอใช้มันได้มันฟื้นขึ้นมาอีกแล้ว War Cry เดี๋ยวจัวก่อนจัวก่อน Barricade มาแล้วใช้เลยถ้า Barricade ใช้ขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องรีบใช้แล้วก็เดี๋ยวก่อนถ้าเราจะจัวใช่ไหมตีเพื่อจัวเอาอะไรขึ้นมาเอา Barricade ไปแล้วเอาจั่วเอาดับเบิลแท็บไม่การมันจะหมดอยู่แล้วนี่เอาอะไรก็ได้นี่เน้นบล็อกแล้วกันเน้นบล็อกแล้วกันแล้วก็จริงๆไม่ต้องนะวัวใครขึ้นมาเหอะอ่ะเอาซิงเรดกลับไปเก็บไว้รอบนี้ผมเอาแค่นี้พอผมไม่เล่นเพิ่มน่าจะเอาอิมพาวเวสขึ้นมามากกว่าเมื่อกี้ไม่ทันได้คิดนี่ไงอิมพาวเวสEntrench คูณเข้าไปเดะแล้วก็ Dual Wield ก๊อปบอดี้สแลมครับมันต้องก๊อปบอดี้อยู่แล้ว62เนี่ยปาบโอ้โหเราเปลี่ยนการป้องกันให้เป็นการโจมตีเราได้ Poison ไม่ได้แล้วลืม Battle Trance อีกใบหนึ่งเหรอเฮ้ยจั่วดีกว่าไหมจั่วดีกว่าเลือดนะจั่วดีกว่าเลือดจั่วดีกว่าเลือด Question Mark หรือว่าจะไปร้านค้าก่อนดีผมว่าแวะร้านค้าก็ดีนะเดี๋ยวค่อยตัดสินใจมาตรงนี้ก่อนใช่ไหมมาตรงนี้ก่อนค่อยกระโดดไปบาริเคดศูนย์ว่ะเฮ้ยขอบคุณมากเทิร์นนี้ได้บาริเคดฟรีเทิร์นนี้ได้บาริเคดฟรีดับเบิ้ลแท็บจัวตัวนี้ก่อนไหมตัวนี้บาริเคดตัวนี้ไม่ต้องใช้แล้วการโจมตีอีกครั้งหนึ่งยังได้อยู่บาริเคดฟรีไปแล้วไม่มีการ์ดที่เกี่ยวกับป้องมีแต่ว่าไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งใช้เดี๋ยวก่อนถ้าเราซิงเรดตอนนี้อันนี้เราห้ามจั่วแล้วถ้าเราซิงเรดแล้วเราบล็อกก่อนก็ได้บล็อกแล้วเราทูกริดเอาบาริเคดทิ้งไปเพราะไม่ต้องใช้แล้วจริงๆแล้วก็ใช้ซิงเรดเฮดบัตสองทีใช่ไหมแต่มันทีเดียวก็ได้เนาะจั่วก่อนเฮ้ยจั่วห้ามจั่วงั้นเอา War Cry ไม่ต้องแต่ว่าเอา Vital Chance เก็บลงไปแล้วก็ตีตัวนี้กับตัวนี้ก่อนได้2ใบนะเอาเข้ากองอ่ะเอา Double Tap เข้ากองใบนึงกับเอ้าอ๋อ Double Tap ไม่ได้ใช้รอบนี้เหรออาจจะจำผิดไม่เป็นไรเหมือนกัน
ทีนี้อิมเพอร์เวียสมาแล้วขอใช้ดรอปดูก่อน Entrench มาว่าเราจะใช้อิมเพอร์เวียสถูกไหมแล้ว Entrench คูณเข้าไปนี่แล้วก็ Body Slam ฟรีว่ะนี่ไงป้าบไม่ต้องทำอะไรเลยตอนนี้รอ129สบายคุณผู้ชมผมทำ Achievement ในนี่ดีกว่าทำไปเลยนี่ Dual View ยังไม่ต้องใช้ขอทำ999บล็อกที่นี่ก่อนแล้วกันจะได้ไม่ต้องไปใช้ที่อื่นไม่ต้องไปรอรอบอื่นรอบนี้มันกำลังมาสวยๆนะครับโจมตี2ทีให้มันตายเลยก็ต้องไม่ได้ก็ต้องไอ้นี่แหละดับเบิลบล็อกทรูกริดเอาอันนี้ออกเดี๋ยวก่อน300แล้วคุณผู้ชมมันง่ายแป๊บเดียวเด็กนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวเราดูก่อนว่าอันไหนคุ้มอันนี้ดับเบิลอีกแล้วนั่น500แล้วคุณผู้ชมแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่นานหรอกเดี๋ยวว่าหนึ่งก๊อปไว้ก่อนเยอะๆนะครับป้าบเข้าไปตัวนี้รอก่อนมันไม่น่าจะทำอะไรเราเดี๋ยวขอดูทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการวนการ์ดป้องกันเข้ากองนะเนี่ยเทิร์นหน้าได้ละAchievement ขอบคุณมากทุกคนที่รอ999ขอบคุณบาริเคเดได้แล้วต่อเลยผมว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปนะชนะบอสอยู่แล้วนะครับมีบอดี้สแลมมีบล็อกเยอะๆเออน่าจะรอดอย่างนี้ก็เลือดเลยมาพ่อค้าดีกว่าเผื่อเจออะไรมีอะไรที่เกี่ยวกับบล็อกไหมมีเกี่ยวกับบล็อกอีกเดี๋ยวก่อนดาเมจที่ไม่เกิน5ให้ปัดเป็น5คุณสามารถขุดเรลิกที่กองที่กองไฟได้แล้วโหแต่ว่ากองไฟเราจะเหลือกี่รอบเอง1 2 3กุญแจครั้งหนึ่งขุดได้อีก2ทีก็ยังคุ้มนะครับคุณสามารถขุดได้แล้วแต่ว่าถ้าเอานี้จะไม่ได้เอาการ์ดออกนี่ว่าเราต้องเอาการ์ดออกไหมหรือว่ามันพอดีแล้วซีลิ่งโบรก็ยังพอจะมาสู้ได้เนาะบางครั้งงั้นผมว่ามันเป็นดีลแอทแทคดาเมจไม่ใช่ใช้การ์ดแอทแทคดาเมจดังนั้นมีผลกับไอ้นี่สะท้อนได้แรงขึ้นผมว่าน่าจะดีส่วนการ์ดเอาออกSealing Blow มันยังมีผลอยู่ถ้าเกิดว่าเราใช้ Armament รัวๆกับมันมันก็จะอัปเกรดในการต่อสู้ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่คุ้มงั้นออกเถอะ Sealing Blow บายบายอย่ามาเจอกันอีกไปเราจะไปที่กองไฟกันต่อเนาะกองเดี๋ยวนะ1 2 3งั้นแสดงว่าเราโดดมานี่ได้โดดมาเอากองไฟตรงนี้ก่อนได้ได้สู้บอสดันหนึ่งเอาแรร์เรลิกไหมอัปเกรด all guard heal ไม่ได้แล้วการ์ดเราค่อนข้างจะอัปเกรดหมดแล้วดังนั้นผมว่าไม่ต้องอัพได้เงินคงไม่ต้องเอาหรอกมั้งสู้บอสดีกว่าสบายอยู่แล้วผมบอกเลยเราใช้บาริเคดโอ้เปิดด้วยบาริเคดเลยเว้ยแล้วก็ดับเบิลแท็บไว้เพื่อไม่ให้โดนไอ้ชูกิดสุ่มไปไหนเอาไปแล้วแต่เฮ้ยมันเอาอะไรออกนะดูวีเอาเหรองั้นก็จะอดบอดี้สแลมเนาะโทษทีอย่างนี้รีบจั่วให้ได้บอดี้เคทเรามาแล้วนี่รีบจั่วให้ได้เอนทรานซ์ดีไหมลองจั่วดูซิมีเอนทรานซ์ว่าอิมเพอร์เวียสเดี๋ยวอัปเกรดก่อนอัปเกรดทุกใบอิมเพอร์เวียสเอนทรานซ์เฮดบัตเอาคูณเอนทรานซ์เข้าไปซีงเรดยังไม่ต้องใช้หรอกใช้รอบหน้าดีกว่าหรือตีไปเลยดีตีไปเลยก็ได้รอบหน้าจะได้แบบถ้ามันมีบอดี้สแลมมีจริงๆด้วยนะครับเราก็จะใช้วิธีการตัวก่อนต้องเหลือ1กับ2อินโพเวียสสิเฮ้ยเดี๋ยวเอนเทน2ทีดีกว่าไหมงั้นเราใช้วิธีการ2 3เดี๋ยวก่อนเพิ่ม40แล้วเพิ่มเอ้ยเอนเทน2ทีดีกว่าEntrance 1มันอย่างนี้เลยนี่เลยเยอะมากนะครับแล้วเราก็จริงๆน่าจะ Try it off ก่อนเนาะ Battle Trance 2ทีเลยอ่ะ ทีเดียวบอสตายเลยขอบคุณมากเอ้ย Calipers ด้วยเหรอถึงแม้ว่าจะไม่มีบริเคตแต่ก็มี Calipers ด้วยถ้าเกิดว่าเทิร์นนั้นได้บล็อกเกิน15แล้วถ้าเกิดต้องเสียไปอาจจะโดนหายไปแค่15บล็อกโอ้ Headbutt ไม่ต้องแล้วเลือดมาอย่างเดียวเลยเลือดสูงสุดเท่านั้นกองไฟเราจะอัปเกรดอะไรได้อีก Impervious 40บล็อกมาเหอะนอกนั้นไม่ต้องแล้วนะครับนอกนั้นเอากุญแจเฮ้ยก็บินมาเอากุญแจเดี๋ยวมากุญแจบินได้อีกไหมบินไม่ได้แล้วนะได้ได้
พ่อค้านะครับนี่อะไรอ่ะขี้เท่าโอ้ยเราไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งการ์ดเราค่อนข้างดีที่สุดในโลกเราจะเอาการ์ดบางอย่างออกอีกไหม Impervious ใช้ได้ครั้งเดียวนะ True Grit เราไม่อัพ True Grit วะ Bash เราต้องไหมเนี่ย Bash ก็ยังต้องควรมีนะเพิ่มดาเมจ True Grit เรามี Choice Off ใบเดียวแต่เรา Defense เอา Defense ออกไปเลยไปไปให้มันลีนลีนหน่อยให้เด็กมันลีนลีนหน่อยน้อยน้อยหน่อยอ่ะกุญแจนะครับครบแล้วนะกุญแจพร้อมสู้นะครับสู้บอสไหมครับสู้ได้ครับไม่สนตราบใดที่เราได้บาริเคดซึ่งไม่ได้นะครับตอนนี้จัวดูก่อนไม่มีครับมีแบชอย่างเดียวครับเราคงจะต้องลองดูครับมีครับบาริเคดครับอิมเพอร์เวียสครับรอดครับเฉยเลยอยู่ดีๆก็รอดเฉยเลยซึ่งการ์ดมันมีอยู่20ใบยังไงก็ต้อง19ใบสิยังไงมันก็ต้องจั่วได้แหละมั้งเนาะจั่วได้บ้างแหละนะครับเฮดบัตเฮดบัตก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวก่อนทรูกริตเดี๋ยวก่อนทรูกริตต้องให้อันนี้ออกเราจะต้องอาร์มาเมนต์ก่อนเพื่อที่จะให้เราเลือกทรูกริตได้เอาเบิร์นออกแล้วเราจะเอาเฮดบัตเพื่อตีแล้วก็เอาเอนทรานซ์ไม่มีหรอเอนทรานซ์เอาดับเบิลแท็บแล้วกันแล้วก็ entrance ตรงนี้อ๋อใช่ entrance เรายังไม่ใช้นี่โอ้โถยผมลืมเราต้องรีบบล็อกขึ้นมาให้ได้เยอะๆครับนี่ entrance ไงใช่ไหม impervious entrance แล้วตี2ทีอ่ะเอ้ยตีทีเดียวโทษทีแต่ร้อยแล้วนะขอ body slam ทีละตัวเนี่ยจบเลยนะ battle trance entrance อีกเหรอตอนนี้มันจั่วเพิ่มไม่ได้แล้วโอเค entrancenี่เอ้ยต้องอันนี้ก่อนสิขอโทษครับไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรไม่เจ็บอีกเลยป่ะเอ้าไม่พรอกรองเท้าเหรอเอ้าเหรอสะท้อน3อย่างเดียวเหรอผมนึกว่ามันจะได้ผลรองเท้าด้วยช่างมันเถอะได้2ผลนะเดี๋ยวนะบล็อกนี่เราใช้ดับเบิ้ลแท็บแล้วตีเฮดบัต2ทีตีที่นี่ดีกว่าเอาเอนทรานซ์เข้าไปอีกทีนึงเอาเอนทรานซ์เข้าไปอีกเหมือนกันอาร์มาเมนต์คุณครับผมไม่มีวันตายแล้วคุณผู้ชม entrance 2ทีฮะ999แล้วคุณไม่มีวันตายแล้วคุณผมว่าบิลนี้น่าจะชนะหัวใจได้ครับ940ดาเมจไปโอ้โหถ้าเกิดว่าเราจั่วได้บาริเคดกับ impervious ทันนะน่าจะชนะได้ลูกข่างไม่มีวันหยุดถ้าเกิดว่าการ์ดไม่มีเหลือในมือจะได้จั่วการ์ดใบหนึ่งคุณผู้ชมครับถ้าเกิดการ์ดได้ศูนย์เยอะๆก็จะดีมากๆเช่นแองเกอร์แบบนี้แต่ว่าการ์ดเราไม่ได้มีดีขนาดนั้นเอาเลือดดีกว่าอีลีทซึ่งมีกองไฟไม่ต้องหรอกมั้งเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องบังคับเจอก่อนหรือเจอทีหลังเฮ้ยแต่ทางนี้กองไฟ2อันมาทางนี้สิสปายโกรฟเอ็กซอสได้ของล่ะเราต้องเน้นจั่วนะจั่วให้ได้บาริเคดรัวๆเร็วๆบาริเคดมาแล้วจบ0ก็เป็นเอ้า0ไม่เป็น5หรอนึกว่าแบบ4 or less unblock attack อ๋อมันถือว่าบล็อกได้อะไรเงี้ยจบเทิร์นจะเสียไม่เป็นไรไม่กลัวเรามี impervious นะครับว่าเราขอคิดก่อนถ้าเราจะ impervious มันจะ exhaust ถ้าเราตอนที่แล้วเรามีการทิ้ง impervious ไปแต่ว่าผมต้องการ entrench มากกว่ามันได้เยอะกว่า impervious ไม่ต้องรีบใช้หรอกใช้ entrench รัวๆดีกว่างั้นเรา impervious ทีนึงเฮดบัตเข้าไปแล้วจั่วออกมาเนาะ impervious แล้วเฮดบัตเพื่อเอา entrance เข้าไปแล้วจั่วด้วย wall cry ดีกว่าจั่วด้วย wall cry แล้วเอา battle trance เนี่ยเก็บลงไปแล้วใช้ entrance พอปลอดภัยเทิร์นหน้าจะได้ใช้ battle trance อีกเอามีอีก2ใบเหรอว่ะเนาะปึ๊บ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  entrance อีก impervious ก่อนไหมต้อง impervious ก่อนสิ impervious แล้ว entrench ธุรกิจอย่าเพิ่งใช้เพราะมันไม่อัพรอบหน้านี่ตีเพื่อวน entrench เข้าไปรอบหน้าอีก body slam ลงไปเปี้ยงจบเอาไม่ต้องมีรอบหน้าดิโอ้เหรอโห้ยจ่วยอีกเหรอพอแล้วได้แค่นี้ lean แล้วครับถือว่าพอแล้วครับเฮ้ยมาจะอย่างไรโอ้ impervious 2อันเลยเหรอ impervious 2ตัวไม่คุ้มนะเพราะว่ามันจะไม่มีให้ใช้ตอนบาริเคดอะแต่ว่ามันก็จำเป็นต้องใช้บ้างนะไม่งั้นเฮ้ยเดี๋ยวต้องใช้หรือเปล่า
ยอมโดนแค่9เองจะเป็นอะไรเนาะอ่ะไฮเอ็ดบัตดีกว่าเดี๋ยวบอดี้สแลมลงไปก่อนเพราะผมจะเอาบอดี้สแลมเข้ากองไม่ใช่ไรฟาบบอดี้สแลมเข้ากองแล้วก็เฮดบัตเข้ากองจะได้มีอิมพาวเวอร์ไปใช้ครับเอ้ยอิมพาวเวอร์น่าจะใช้นะเพราะมันหายไป15เองลืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไมอ่ะอ๋อมันป้องกันครั้งแรกนี่หว่าเฮ้ยดีว่ะแป๊บนึงเรามีบาริเคดแล้วเรามีไม่มีจั่วถ้าไม่มีจั่วงั้นเดี๋ยววนธรรมดาเข้าไปก่อนตีตัวนี้แหละแล้วก็วน Impervious เข้าไปได้แล้วอันนี้ก็ตีเล่นๆไปไม่มีอะไรเฮ้ยจริงๆ Seeing Red ไปเลยแล้วก็ตีให้ตายไปตัวหนึ่งก็รอดเซฟดาเมจไปได้อยู่เฮ้ยโอ๊ยแล้วมันต้องจั่วลืมถ้าการ์ดหมดมือมันจะให้จั่วสวยละตอนนี้ดาเมจเพี้ยนวอลคลายก่อนช็อคอิทออฟโอเคครับช็อคอิทออฟเอาจั่วทำเอาจั่ว2ใบมาก่อนจั่ว2ใบ armaments เดี๋ยวก่อนนะจั่วก่อนนะ armament ให้หมดอ่ะ true grit ได้ละเราก็จะ double block ไปก่อนโหยเลือดเราลดเยอะมากเลยอ่ะคุณผู้ชมเราพลาดอ่ะ impervious entrench เฮ้ยจริงๆนะ armament ก่อนไม่เป็นไรเราจะดู will body slamแล้วบอดี้สแลมลงไม่ต้องลงไอ้นั่นหรอกลงไอ้นี่เลยเฮ้ๆช็อคเวฟช็อคเวฟก็น่าจะดีครับผมว่าเอามาเหอะดีกองไฟผมอัปเกรดทรูกิตก่อนเลยแล้วกันจะได้ไม่พลาดอีกนะมาโอ้ตัวนี้ผมว่าน่าจะเหลือเฟือนะน่าจะป้องกันได้นะครับอิมเพอร์เวียสมาแล้วใช้เลยแล้วกันนะอิมเพอร์เวียสแล้วก็ดับเบิลแท็บเพื่อที่จะบอดี้สแลม2ทีผมชนะมันได้ไหมคุณผู้ชมเฮ้ยไม่แน่บาริเคดช็อคเวฟรอไหมช็อคเวฟรอแล้วกันคุณผู้ชมเฮ้ยเรามีสิทธิ์ชนะไอ้นี่แล้วทำอาชีพเมนได้อีกนะเนี่ยด้วยผลของการ์ดใบเนี้ยของรอบเนี้ย impervious เดี๋ยวก่อน impervious ได้ armament ได้ true grit เอา blood for blood ออกไปเพราะเลือดไม่ลดหรอกแล้วก็ entrench เข้าไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ย entrench อีกใบนึงเหรอการ์ดมันหมดมือพอดีนี่หว่าเดี๋ยวนะมันเหลืออีก2เทิร์นถ้ามันเหลือ2เทิร์นผมยังจะพอสู้ได้ผมโอ้การมันเข้ากองไปแล้วผมก็จะต้องตีเพื่อจั่ว2ใบใช้ดอเพื่อจั่วเพิ่มดับเบิลแท็บดับเบิลแท็บก่อนนะเฮดบัตเอาพอมเมอร์สไตรค์เอาดับเบิลแท็บอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเทิร์นหน้าถึงจะได้ผลใช่ไหมผมอยากได้เทิร์นนี้เลยอ่ะจั่วเลยSeeing Red แล้วดับเบิลแท็บอีกรอบแล้วตีจั่ว2ใบรัวๆอ้าวอ๋อห้ามจั่วแล้วนี่ว่าตายละตายละแล้วงี้ผมจะชนะไหมเนี่ยมันต้องได้เทิร์นเดียวเลยนะมันจะยาก Entrance 2ใบเบยเบยจั่ว4ดับเบิลแท็บมันห้ามจั่วแล้วเนาะมันก็ต้องเป็น dual view body slam เฮ้ยได้ว่ะได้แล้วดับเบิลแท็บเพื่อให้มันตี2ทีป้าบคุณผู้ชมผมได้ achievement the transient จัดการมันได้ก่อนมันตายคุณผู้ชมสุดยอดบิลนี้สุดยอดบิลนี้ OP มากสุดยอดมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อน searing blow พี่มาทำอะไรด่านที่3เนี่ยเฮ้ยเขาไม่เล่นกันแล้ว searing blow เนี่ยเขาเล่นชักอีดอฟป่ะวะคุณผู้ชมเราก็ยังพอจั่วได้เพราะเราเน้นบล็อกอะเนาะเราบล็อกได้เยอะมันก็ดีใช่ป่ะด่านสุดท้ายเจอใครวะเดี๋ยวนะเจอยุงบล็อกด่านที่3หรือว่าเอา HP ดีวะ HP ดีกว่าเผื่อแบบหลังๆมันไม่รอดอะไรเงี้ยเราเซฟๆด้วยกันนอนนะนอนให้ชัวร์ๆไปเลยครับเราก็มาสู้บอสเลยครับไม่มีพาวเวอร์ให้เล่นเลยมีแค่บาริเคดใบเดียวที่จะต้องใช้ดังนั้นผมไม่กลัวใครเลยเว้ยเราจะใช้ไม่ใช้นี่ด้วยเราจะใช้ช็อคเวฟไปก่อนเปิดไปให้หมดให้มันวีคลงไปแล้วก็ตัวเล็กนี่อันตรายเหมือนกันถ้าปล่อยไว้เราก็ต้องดับเบิลแท็บเพื่อที่จะเก็บตัวเล็กไปก่อน19โหมันก็ไม่ตายง่ายๆเนาะไม่เป็นไรครับขอแค่บาริเคดขึ้นครับชีวิตเปลี่ยนครับโพชั่นทั้งหมดจะขอเก็บไว้ใช้ทีหลังนะครับ
บาริเคดไม่ขึ้นแต่ว่า Battle Trance ขึ้นครับ Battle Trance ครับไม่ขึ้นบาริเคดเว้ยไม่เป็นไรถ้างั้นเรา Entrance รอเลย Impervious Entrance 80แล้วนะแล้วก็จะใช้ไม่ต้องใช้ Double Tap มั้งเอ้ยใช้ดิใช้เทิร์นหน้า Seeing Red ครับแล้ว Double Tap ไว้นะแล้ว Headbutt 2ทีเอา Entrance เข้าไปกับเอา Double Tap เข้าไปผมว่าน่าจะได้ผมไม่ตายหรอกเนี่ยไอ้พวกเนี้ยตายเองหมดอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูบาริเคดมาแล้วใช้เลยครับแล้วก็มันจะเพิ่มสเต็งไปแค่1เองคุณผู้ชม1ว่ะช่วยหัวเราะให้มันหน่อย1 1เดี๋ยวดูบิลนี้เป็นบิลที่โหดมากเลยว่ะก็มันก็สมควรอ่ะนะผมนั่งเล่นเกมนี้มาแล้วไม่ได้อัดวิดีโอเลยคืออัดไว้แต่ทิ้งไปอ่ะประมาณ10เกิน10ครั้งได้ที่แบบเป็นอย่างเงี้ยมันก็นะคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆไหนเดี๋ยวก่อนเราต้องตีก่อนปั๊บไหน entrance มาแล้ว impervious entrance หูแล้วก็371ทีเดียวบอสตายเหรอครับพี่สุดยอดเลยกลับขึ้นมาใหม่พี่คิดว่าพี่จะรอดผมเหรอนี่แล้วเราก็จะ headbutt double tap แล้ว headbutt ครับ headbutt ที่ตัวเล็กก็ได้มั้งจริงๆตัวใหญ่เลยก็เอ้ยไม่เป็นไรตัวเล็กแหละเอา body slam เข้าไปกับเอาได้ใบเดียวอ๋อเอ้าเอ้าผมมีดับเบิลแท็บไม่ใช่หรือผมใช้สลับหรือใช้อะไรงงเอาช่างมันเถอะหรือเฮดบัตเฉยๆเมื่อกี้บอดี้สแลมปับว้าวไปได้สวยเลือดเต็มด้วยซ้ำคุณผู้ชมไปเข้าไปสู้หัวใจกันครับนี่คือไอรอนคลาดที่แบบโคตรเทพไปที่ประตูเดี๋ยวดูนะเราจะชนะไอ้สองทางนั่นไหมเพราะว่าสองทางก็ตีแรงเหมือนกันหัวใจไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ไอ้สองทางเนี่ยไม่แน่กองไฟต้องตีบวกเพราะไม่ต้องนอนอันนี้เลือกได้2ใบแทนก็น่าจะดีนะครับ2ใบจั่วขึ้นมา2ใบแล้วก็แปะใบเดียวมาพ่อค้ามีอะไรดีๆให้เราไหมมีจั่ว1ครั้งอ่ะนะก็มันก็เหมือนไม่มีการ์ดในกองโจมตีแค่นี้มันก็ไม่ได้มีผลอะไรมั้ยเราเน้นเรื่องบล็อกอย่างเดียวงั้นก็อย่าลืมว่าโพชั่นเราใช้ไม่ได้ใช่มั้ยเราห้ามใช้โพชั่นก็ต้องคงไม่ต้องทำอะไรเลยมั้งนะแล้วก็อีลิทเลยนะครับถ้าเสียเลือดจะได้สเตรนจ์อันนี้เราใช้ได้แล้วเพราะว่าบอสไม่ใช่ไอ้ตัวนั้นละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมาว่ะใช้ดอฟก่อนบาริเคดจั่วไหมเดี๋ยวค่อยจั่วแล้วกันผมว่าหรือจั่วเลยดีเดี๋ยวค่อยจั่วดีกว่าติเดี๋ยวก่อนเราตัวนี้มันจะเป็น5คูณ2ข้างหลังมาเป็น9งั้นข้างหน้าแรงกว่างั้นก็ติไปก่อนบอดี้สแลมมาว่ะตีฟรีอีกอ่ะอย่าเพิ่งใช้อะไรเลยรอก่อนใจเย็นๆเราได้บาริเคดแล้วใจเย็นๆมาพออันนี้ปุ๊บ Impervious Entrenchจั่วเล่นๆ entrance อีกรอบโอครับบอกเลยว่าชีวิตนี้นะครับสบายแล้วยกเว้นว่ามันจะมีการ์ดเหมือนแบบของ defect อะที่มันจะแบบลบเกราะทั้งหมดแล้วตีอะอันนั้นน่ากลัวมากเลยนะมันจะทำให้การเล่นนี้เสียหายไปเลย improvise อีกรอบ entrance palmer strike เฮ้ยทางนู้นเลยเหรอ51เลยเหรอหันทางนี้แล้วกันจั่วทีนึง burn340ก็ตายเลยดิครับดูว่าวิว2คนอะไปเลยนี่1 2บายคุณผู้ชมครับเข้มขัดแชมเปี้ยนถ้าทำ vulnerable ได้ศัตรูจะโดนอีก1วีคได้ครับยาไม่มีผลโอเค battle trance อีกใบหนึ่งเหรอถ้าอย่างเงี้ยเอามาก็ได้มาคุณผู้ชมครับถ้ามีการ exhaust จุด1เอามาเลยมีแน่ๆนี่ไงเรา impervious รอได้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจั่วก่อนใช่ barricadeimpervious ไปบอสจะทำอะไรเราครับเราไม่มีวันติดเฟลนะว่าอย่าลืมเนี่ยเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องที่ดีของการมีเด็กเนี้ยเอานี้ออกแล้วก็เอานี้ออก War Cry อ่ะไม่เป็นไร
ผมสวนได้หมดเลยนะเนี่ยก็ดีนะครับ entrench เดี๋ยวก่อนที่จะ entrench เราต้องลองจั่วเผื่อเจอ armament ไม่ใช่เผื่อเจอ impervious จั่วอีกไม่มีเหรอ entrench ก็ได้แล้วก็ headbutt เอา entrench เข้าไปอีกแล้วก็ pommel strike จั่วขึ้นมาทำไมอ่ะทำไมจั่วไม่ขึ้นวะอ๋อมันห้ามจั่วขอโทษครับผมลืมเองครับเฮ้ยคุณผู้ชมไม่แน่เราอาจจะไม่รอดว่ะเฮ้ยดูดิบล็อกเราหายหมดแล้วไม่ได้นะไม่มีบล็อกให้ใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีบล็อกเนี่ยถ้าไม่มีบล็อกมันจะคูณไม่ขึ้นเฮ้ยอิมพาวเวอร์มาพอดีโอ้โหขอบคุณมากที่มาทันเวลามากๆมีการได้แท็กให้ใช้ไหมฟีนไฟเอานี้ดีกว่าแรมเพจมันจะได้อัพรัวๆได้ตีรัวๆสเตรนท์อาร์ติแฟกต์มาดิผมอยากรู้ว่าจะทำอะไรผมได้ดูดิอาร์ติแฟกต์มันอาร์ติแฟกต์เหมือนกันไม่เป็นไรผมไม่กลัวนะครับเราจะตีเพื่อจั่วมีไหมมีการจั่วอันนี้จั่วนี่ก่อนไม่มีถือว่าไม่มีนะโอเคครับเราศัตรูมันโดนวาวอยู่เราคงใช้ดับเบิลแท็บอุ๊ยศัตรูจะโจมตีแรงจั่วเลยเอนเทรนซ์2ทีเอ้ยได้ครับ entrance 2ทีครับอันนี้จะโจมตี23 14ดีกว่าครับแต่ว่าใช้2ทีครับตี2ทีป๊าบป๊าบแล้วก็ใช้เฮดอ้าวหมดเหรอไม่เป็นไร300กว่าคงป้องกันมันได้แล้วแหละนะเราก็จะจั่วขึ้นมาธรรมดาเราจะเดี๋ยวก่อนถ้าอย่างนี้เราชนะบอสแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเอาเพื่อความชัวร์นะ battle tranceเราจะคูณ entrance อีกรอบหนึ่งอะแบบนี้เราก็จะใช้ dual wield body slam ครับทีเดียวก็600แล้วคุณเฮ้ยแต่ทำไมมันลดลงเหลือเยอะขนาดนี้อ้อเทิร์นหนึ่งมันโดนได้แค่นี้ไม่เป็นไรไม่กลัวถามสิว่ากลัวไหมไม่ครับไม่กลัวครับentrance นี่ผม999นะจริงๆ999นะไม่ใช่998นะแล้วก็จั่วbody slam มาสิอันนี้อะไร battle trance rampage ก่อนก็ได้ทั้งนั้นจริงๆน่าจะดับเบิลก่อนเนาะแล้วก็ตี headbutt เอา double tap กับ battle trance ไว้จั่วแล้วกันครับตีนี่ครับสวยงามไหมครับชีวิตสวยงามนะครับ trade off ครับ battle trance ครับ entrance ครับbody slam 998ครับแต่โดนแค่300ไม่เป็นไร997นี่ว่ะเออแต่ว่ามีสเตรนท์1เป็น998คุณผู้ชมครับปรบมือสุดยอดว่ะคุณผู้ชมครับบล็อกเราเต็มพิกัดครับปรบมือแปะ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 โอ้โหเสียงชุบเมื่อกี้สะใจมากโหยเป็นบิลที่โหดมากแล้วแบบโอ้ยคุ้มค่าแก่การรอคอยจริงๆเลยแต่จริงๆมันควรจะมาเร็วกว่านี้นะโหเป็นนักรบที่เก่งเรื่องการโจมตีน่าน Achievement Ruby Plus เป็นนักรบที่เก่งเรื่องการโจมตีแต่เราใช้พลังป้องกันเป็นการโจมตีของเรา Ironclad Beta Art ครับผมคือมันจะมีการ์ดดีไซน์การ์ดเดี๋ยวแป๊บนึงนะคลิก Again อันนี้เหมือนเดิมไหม Now WhatHas it been done? The spy sleeps and so shall I. เหมือนเดิมโอเคมันจะมีการ์ดให้ดูครับมันจะเป็นเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ปกติแล้วการ์ดไม่ได้สวยแบบนี้ก่อนที่จะมาเป็นหน้าตาแบบนี้มันจะมีหน้าตาตอนเป็นเบต้าอยู่อย่างเช่นสมมุติว่าperfect strike เงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เขาออกแบบเล่นๆไว้แบบอ่ะไว้เทสทดสอบเกมเขาวาดเป็นแบบเนี้ยเออมันก็เป็นแบบว่าให้เราได้ดูว่าต้นฉบับเป็นยังไง Thunderclap ฟ้าผ่าผมเดาว่าน่าจะเป็นรูปสายฟ้าอย่างเดียวอ๋อไม่ใช่ด้วยเออเป็นขึ้นๆโอเคเขาอาจจะสื่อว่าตีกระจายมั้งแล้วถ้าเกิดเป็น Battle Trance อ๋อเป็นอย่างงี้นะครับน่ารักเชียร์หน้ากากนี้จะเป็นอะไรขอรับเอ้ยโทษๆหน้ากากจะเป็นอะไรเอ้ยเดี๋ยวหน้ากากสิอ๋อคอรัปชันเป็นอย่างงี้เลยแล้วก็ Metallicize ก็เป็นโหเท่นะโอ้นี่อะไรเนี่ย Ghostly Armor ดูไม่รู้เรื่องนะครับ Flame Wall Flame Barrierเป็นอย่างนี้เลยน่ารักเชียว Rage เป็นยังไงโอ้โมโหงั้นหัวร้อน Barricade เป็นไงอะอยากรู้โอ้เป็นโล่เหมือนกัน Demon Form อ่ะใส่โอ้ใส่มีอย่างนั้นเลยครับ
ฟีนไฟล่ะฟีนไฟผมอยากรู้ฟีนไฟอ่ะเอ้ยเดี๋ยวฟีนไฟอืมโอเคเชิญแล้วก็จะมีพวกของอย่างอื่นเนี่ยอย่างเช่นครั้งที่แล้วที่ผมไม่ได้ให้ดูก็คือของไซเลนต์มันก็จะมีให้ทำเหมือนกันอย่างเทอร์เรอร์เป็นอย่างนี้อันนี้ล้อไอ้นี่นะเหมือนล้อแวนโก้อะเนี่ยตัวเนี้ยนะครับใช่แวนโก้ไหมใช่แหละศพระเบิดเป็นอย่างนี้ ระเบิดตรงนี้เลยเรดฟอร์มก็จะเป็นอย่างนี้น่ารักอะอยากได้อย่างนี้ก็คือมันติ๊กให้ดูได้ว่าแบบเปลี่ยนรูปภาพได้นะครับตามนั้นบูเลตไทม์เป็นยังไงอ๋อเป็นอย่างนี้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินครับหวังว่าจะฟินเหมือนที่ผมเป็นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ